วันนี้ที่เน้นซ้อมช็อปครับสืบช็อปหลักๆคือสืบช็อปสืบตรงปาดอินไซด์ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่สามารถทำอะไรกับตันได้เด็กคนเกาะแดงคือน้องระนองน้อยชื่อในการชกคือน้องละนองน้อยครับตอนนี้ให้เล่นกันต่อสู้ระหว่างช็อปคิกกับชกดีครับเสิร์ฟช็อปขอมาเป็นหมัดฮุกเซฟตี้ครับหมัดตรงมีโอกาสจะไปโดนหน้าดีขึ้นแยกไปครับการชกการช็อปถ้ายืนย่อขาอันนี้เป็นคู่กันเลยครับเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันเกิดมาเพื่อเป็นแฟนกันเลยครับคู่นี้วนไปวนมาได้เลยวนไปวนมาได้เลยกับตันหลอกซ้ายหลอกขวาหลอกขวาหลอกซ้ายค่อยจิ้มมัดไอ้ยาพลาด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 จิ้มมัดหน้ามัดหลังได้หมดปาดอินไซด์สูงปาดเซอร์เคิลสูงยังไม่เห็นเลยนั่นแหละสูงแบบนี้แหละคูด้วยคูด้วยกับตันไม่กล้าเข้าใช่ไหมครับ9 8 7 6 5ปาดคูเลยปาดคู4อุ้ย3เขาคูขนาดนี้เขายั่วขนาดนี้แล้วกับตัน3เป็นแผนยั่วของเขาใช่ไหม2เปลี่ยนตายโหนิ่มกว่านี้กับตันนิ่มกว่านี้นิ่มกว่านี้กับตันรอกนิ่มกว่านี้โดนเข้าไป1หมัดเตะหัว3แต้มครับต่อยท้องได้กูให้30แต้มเร็วโอ้ย30เป็น2ครั้งแล้วกัปตันโอ้ยอีก30ครับคะแนนถล่มทลายไปแล้วครับซ้ายได้ขวาได้ครับนิ่มนวลกว่านี้ครับดีขึ้นตับช็อปขาหน้าได้ครับยกขาหน้าได้ครับเกือบดีระนองน้อยขาหลังสืบปาดปาดให้สูงยกสูงสุดสุดปาดสูงสุดดีแต่ดีให้มันดีดีตลอดรอดฟังมันไม่เร็วมันสูงก็จริงแต่มันไม่เร็วเกือบดีการสืบไม่มียังไม่ลีลาการสืบไม่เห็นมีแต่เต้นไปเต้นมาอยู่เลยปาดชูบนปาดชูบนขึ้นปาดเหนือหัวอินไซด์โชว์เซอร์เคิลโชว์สูงนุ่มกว่านี้นุ่มกว่านี้เสียงดังไฮคิวไม่กลัวเลยตายตายไฮคิวไม่กลัวเลยไฮคิวไม่กลัวเลยอย่างนี้ตายกันตายกันเลยไฮคิวไม่กลัวสักทีเลยเร็วยิ้มหวานเลยโอ้ยไฮคิวต่อยแบบนี้ตาย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 ไม่ไว้หน้ากันเลยสักนิดหนึ่งนะไฮคิวเอ้ยเขาไว้ยังไงล่ะเปิดให้ผมขนาดนั้นนะครับโอ้โหซ้ายก็ต่อยขวาก็ต่อยเสียงดังน้อยจังเลยลีลาการปาดขายังไม่มีการสืบการสืบไม่เห็นยังไม่ชัดดีต่อไปจังหวะท่านี้ของต้นน้ำน่าจะใช้ได้ปาดอินไซด์เฉียวหน้าสูงปี๊ดโด่งแน่ใจว่ามีโด่งรู้จักบล็อกปาดท็อปสืบปาดหัวเร็วอยู่ใกล้ปาดตบตอนจังหวะเขาเบียดเข้ามาปาดอินไซด์เข้าในเบียดปาดขวาควรจะปาดขวาสอดปาดท็อปแบบกึ่งเซอร์เคิลอย่างเงี้ยยกจากขาหลังมาแล้วออกไปเซอร์เคิลนิดใช่ไม่ชัด
ก่อนเลยนักหนาเน้นที่ต่อยดิเธอน้องก็เน้นที่ต่อยปั้งต่อยเวียงเป็นฮุกปลอดภัยกว่านี่มันจะโดนหน้ากันอยู่แล้วขาหน้ายกซับสืบชิดซับยกขึ้นโด่งๆและปลาทรงขาหลังไม่ชัดเนี่ยต่อยถุงไปบอกแล้วถ้าต่อยเป็นฮุกเนี่ยคือเป็นตัวเด่นบ้างเล่นต่อสืบช็อปขาหน้าได้ขาหลังได้ตอดหลังขานขึ้นสูงหน้าได้หลังได้ลอยโดดช็อปได้แย่ลอยโดดสืบช็อปให้เล่นหมดปาดตบเอาไปเต็ม30ลอยตัวเอาไป60มองโก50 9 8 7 65 4 3 2เปลี่ยนเนิบขาหน้าได้ขาหลังได้การยกที่ไม่ไวจริงจังเป็นบ่อเกิดของการที่โดนต่อยง่ายๆเตะช็อปไม่ทัน20 19 18 17แม่ยกเข่าที่ห่างตัวมาก16ไม่เร็วพอ15 14เนี่ยไม่ขึ้นนะ13อันนี้ดูดีหรือแป๊บดีเมื่อกี้12สอดหลังดันสอดมองโกได้ขึ้นไม่ทันสักทีดันทีแล้วไม่เคยได้เลย8 7 6 5 4 3 2ขาหน้าเยอะไปปัดขาหลังไม่เห็นเกิดขึ้นเลยขาหลังไม่เห็นสืบช็อปวางลงยกขาหน้าสอดซ้ายไม่เห็นซ้ายทำงานได้ขาข้างเดียวเปลี่ยนได้ไม่เร็วธรรมดามากไม่เฉียวไม่เฉียดความไวหายไปความไวไม่มีความไวไม่มีมันก็เตะไม่ได้หรอกตอดไหนเวียงจากขาหลังไม่จำเป็นต้องตอดช็อปอินไซด์เป็นขาหลังขึ้นเป็นตรงขาหลังเป็นหมุนออกไปเสียท่าต่อยได้ยังไงไอคิวอย่ายอมนะมิกไซคิกกับช็อปไซคิกกับช็อปหมุนตัวมีคนเล่นหมุนตัวแล้วครับช็อปคิกสู้เราไม่ได้แน่นอนเก่งเข้าไปเนี่ยทีบซ้ายแบ็คช็อปทีบซ้ายแบ็คช็อปชกทีบซ้ายแบ็คช็อปชกอีกไซแบ็คช็อปชกอีกคนกระโดดเล่นอยู่ไออาร์มี่คนเดียวเองเหรอทีบเร็วถึงจะชนะไอคิวได้ได้ไปอีก2เปลี่ยนช็อปขาหน้าเป็นเซอร์เคิลน่าจะเข้าด้วยนะจริงๆท้องอาร์มี่น่ะเปิดอยู่อาร์มี่ย่อท่าอย่างนั้นน่ะท้องเปิดอยู่ไอคิวถีบไม่ดีเองเลิฟพยายามเร่งสปริงบ่อยๆทุกคนนะครับพยายามเด้งๆหน่อยกูอยากเห็นการเด้งขาพลิกตัวพลิกตัวทุกคนพลิกหลังก็สับช็อปได้ปาดช็อปถีบซ้ายมัดชกเ
ลีลาการเล่นเหนียวหลอกล่อตึบสปริงกล้าเล่นมีแต่ขาไหนถีบขาหลังไม่ดูดันไม่เหนือกว่าเลยไฮคิวใหญ่กว่าไฮคิวทำอะไรอาร์มี่ได้บ้างอ่ะซ้ายได้นอกเหนือจากต่อยแล้วไฮคิวทำอะไรได้บ้างอ่ะถีบขาเหรอความสูงกว่าของไฮคิวมีประโยชน์อะไรสูงกว่าเก็บ3แต้มจากอาร์มี่ได้บ้างไหมสูงกว่าก็จริงนะได้ไหมไม่ได้เนี่ยขาพาดหลังไปขนาดนั้นไฮคิวยังทำ3แต้มไม่ได้เลยต่อไปขาหลังตูมได้นี่9ชอบขาหลังตูมได้นี่8 7 6 5 4 3 2ไม่มีอะไรเลยลีลาที่นุ่มนวลสับช็อปจะดีกว่ากระโดดสปริงค้างจำไม่จำไม่ต้องแบ็กตลอดนี่คือมองโกสับลอยแย่ โดดสับท้องไม่เคยปิดเลยจะรอดไหมเนี่ยเขายกต่อเลยสวยแต่ปาดช็อปสักดอกนะเป็นภาพกีฬามันๆเลยไหนสืบจังหวะของการสืบไปสืบมามันคือตรงไหนอ่ะมีใครเล่นสืบซ้ายสืบใช่ใช่ดูดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นIs it too soon to do this? Yeah, 'cause I know.